بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد الحمد لله ما تبينون راه ما خب كنت الله سبحانه وتعالى نعمة الإسلام قام بانتي الله ได้ให้ฮ i d a y แก่พวกเรามาสู่ศาสนาอิสลามและก็ได้มารู้จักแนวทางอันถูกต้องหนทางสิรอตัลมุสตกีมและก็ได้อยู่ในสุนนะของท่านนบีสุลลัลลอฮฺอัลฮฺสัลลัมใครก็แล้วแต่ที่ลล l a ์ได้ฮ i ด a ยะแก่เขาและได้ให้ความรู้ศาสนาแก่เขานั่นถือว่าความประเสริฐที่สุดในโลกดุนยานี้ ทั้งโลกนี้เลยลงน่ะนั่นก็คือสิ่งที่มีค่าที่สุดของบวงบ่าวการที่เราได้ให้ฮิดายะได้ให้ทางนำและก็ได้ให้ความรู้อลิสลามครับพี่น้องครับวันนี้เราก็จะมาพูดและก็มาเน้นย้ำและก็มาทบทวนเกี่ยวกับเรื่องของอัตตวฮีดต่ออัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى การให้ก erm erm ่าตอบต่อ Allah س ب ح ا วะตะอ ا ลาในเรื่องของการอิบะดตัวฮีทต่อ a l a วะตะอลาในการครบพักดีการให้ก่าตอบต่อ a l a h س ب ح ا วะตะอ ا ลาในเรื่องของการทำมานอิบาดะหรือว่าในตัวฮีทหลักที่บรรดา ر ซูลได้มาเผยพร่ที่ a l ว ه ตะอลาประทานอันอัลกุรอาน ก็เพื่อที่จะให้ผู้คนทุกคนนั้นน่ยมาสู่การเป็นบ่าวต่อรอดเพียงองค์เดียวในการกราบไหว้และก็นั่นแหละโอี่น้องที่รักซาลาทั้งหลายชนิดอัตตูฮีดนี้ก็คืออัตตูฮีดอัลอูลูฮียะหรือว่าตัวฮีดอัลอิบะด็คือการให้เอกภาพต่ออัลล h s ์ سبحانه ะในเรื่องของการกรบพักดี อิฟร ا ดุลลอฮิอาลัยซ์วะอัลบ no, ิลอิบะดะก็คือการให้อกภาพต่ออัลลอฮ์ในการเคารพพักดีว่าพระองค์เท่านั้นที่ควรแก่การกราบไหว้ไม่มีผู้ใดที่คู่ควรในการกราบไหว้นอกจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะต้าลาด้วยเหตุนี้นะในหลักตัวอื่นอันนี้นั่นมีปรากฏมากมายในอัลกุรอานุลกิริมที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะต้าลา ได้สั่งใช้ให้บวงบบาวนั้นน่ะเคารพพักดีต่อลอดเพียงองค์เดียวและก็ได้ห้ามในเรื่องของการปฏิเสธและก็การตั้งภาคีต่อ Allah s u b h a n a นวะต t a ะลมีหลากหลายองค์การในอันกรณอนก็มีหลายที่นะหลายองค์การด้วยกันตรงนี้คือบ่งถึงความสําคัญของหลักอัตโตเหตดอันนี้ นะเป็นส nah, an ิ uh ha, ่งท ah ี arah, aa, uh ่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่อัลลอฮ์ได้สั่งใช้ในอัลกุรอานและนั่นแหละโอภิณนที่รักษาทางหลายคําสั่งแรกในอัลกุรอานกอรีมถ้าหากเราได้อ่านนั้นเนี่ยเราก็จะพบในหลักอัตโตฮีดอัลอูลูฮีอันนี้นั่นคืออัลลอฮ์ سبحانه แลาได้กล่าวในสุรุอัลเบคาระในตอนต้นนั้นเนี่ยยาอเยูฮันนาสอับดูรับบุคุมอัลลัติข้ลักาะคุม

จงกราบไหว้ต่ออัลลอฮ์เพียงองค์เดียวผู้ที่เป็นผู้อภิบาลของพวกเจ้าแอบู้ดูรับบะกุมอัลลอฮีคขละกกุมที่พระองค์ได้สรงสร้างพวกเจ้ามาัล ل ทีนนมินกบลนกุมได้สัางคนก่อนหน้าพวกเจ้าละอัลละกุมตัดตะกูลบอกว่าพระท่านทั้งหลายจะมีความยำเกรงอันนี้คือคําสั่งแรกในอันกุรอานกรีมสั่งในเรื่องของอัตาวฮิต และก็เช่นเดียวกันอีกนะบรรดาสหบะก็ได้ตั้งชื่อว่าการให้อิคภาพต่ออัลลอฮ์นั้นคืออัตโตฮิดนะมีการพูดในฮะดีสนะที่ท่านอับดุลเลาะห์สัลลัมได้กล่าวตัลบียะในตอนที่ท่านนั้นจะไปทำฮัดนั่นนะได้รายงานว่าฝ่าฮัลละบิตเตาฮีดนะท่านก็ได้ประกาศด้วยกับอัตเตาฮีด หมายถึงรับบกัอัลลอฮุมมะลรับกเรียกตอบรับคำสั่งของอัลลอฮ์เพียงองค์เดียวอันนั้นคือที่ได้เรียกว่าอัตตาวฮีดและก็ด้วยเหตุนี้เองที่อัลลอฮ์ุบฮานะฮแวะ ت ع ا ล ى ตั้งแต่ในอดีตตั้งแต่กี่ยุคกี่สมัยมาแล้วในอดีตนั้นน่ะที่พระองค์อัลลอฮ์ุบฮานะฮแวะ ت ع ا ล ى ได้ประทานคำพี่ต่างๆก็มาเน้นย้ำนเรื่องขอัตตาวฮีดเรียกร้องผู้คนมาสู่อัตตาวฮีดมาสู่พระองค์อัลลอฮ์

โอ้กลุ่มชนของฉันทั้งหลายจงกล่าวไหวต่อองค์เพียงองค์เดียวไม่มีพระเจ้าอื่นใดคู่ควรแก่การกล่าวไหวให้แก่พวกท่านแล้วนอกจากพระองค์และก็ท่านนบีของเราสุลลัลฮุลสลัมในในบวดชับของท่านนั้นน่ะปรากฏได้ชัดเลยว่าท่านนบีสุลสลัมมันเน้นย้ำในเรื่องของอัตโตฮีตในการดดวรับของท่านในยุคของเมืองมักกะในยุคมกกีะท่านก็เรียรูไปสู่หลักอัตโตฮีต แล้วก็เน้นย้ำในเรื่องนี้ตั้งสิบสามปีด้วยกันนั่นก็ด้วยกับชรีอาตอื่นๆนั้นยังไม่ค่อยได้ปรากฏแล้วก็แม้กระทั่งการละหมาดเพิ่งมายุคไทยท้ายแข่งยุคมักกะเท่านั้นเองก่อนที่ท่านจะฮิจรัตไปยังเมืองมาดีนะส่วนในเรื่องของการถือศีลอดนะการทาฮัดเรื่องซากการอะไรต่างๆนี้มาในยุคมาดานีอาแล้วเพราะอะไรละ่ะพี่น้องตรงนี้ นั่นก็คือเป็นแบบอย่างนะนั่นก็คือบ่งบอกว่าอัลลอฮ์สุบฮานาอัตตาละต้องการให้ผู้คนนั่นนะ่ยได้ลึกซึ้งในเรื่องของอนะัตโตฮีดนั่นได้เน้นย้ำให้ผู้คนนั่นนะ่ยหนักแน่นในเรื่องของการอิมานต่ออัลลอฮ์สุบฮานาอัตตาละการซึมซับอัตโตฮีดลงไปในหัวใจนั่นคือคำสั่งจากอัลลอฮ์สุบฮานาอัตตาละที่ท่านนาบี ได้มาด่วะได้มาเน้นย้ำในยุคของมักกะและก็ท่านนบีสุลต่านฮุลต่านซุลต่มนสุลต่านาุ่านอุลตาฮีุล่านสุลต่าว่านส่านุ้ลต่านสรล่นสุลต่อนสอล่านสุล่างสุลต่านสุกต่านสุลต่านสุลต่านสุลักนต่นต่านลนสุลตาตานสุานสุาสร้างเหมือนสับว่าได้สร้างกำแพงกน้น นั่นก็คือป้องกันสิ่งต่างๆที่จะมาทำลายอัตโตฮีดหรือว่าป้องกันสาเหตุที่จะนำพาไปสู่ชีริกต่ออัลลอฮ์ซุบฮานวะตะลานั่นคือเรียกว่าบรรดาอุลามบอกว่าพามี حماية ตัวฮิตท่านเบียสุลสลัมได้มาวางรากฐานนะฮ ح م ا ي ة ح ฮิม ة ตัวฮิต حماية ท่านบียสุลสลัมให้มาตัวฮิตเมื่อกวักแคมเปญแห่งตัวฮีดก็ต้องรักษาไว้ ถึงขั้นนั้นเลยพี่น้องยังมีกำแพงกั้นอีกอย่างเช่นอะไรละ่ะการเลยเถิดต่อผู้คนเช่นการเลยเถิดต่อบรรดามรุโลกด้วยกันมีครั้งหนึ่งนะมีคนคนหนึ่งได้มากล่าวกับท่านนบ,บีสอลสัตย์แล้วมาบอกว่าอันตะไซยุดนาโอธอรุสุลลอฮ์ท่านคือเจ้านายของเราท่านนบ,บีก็ต,ตอบกลับบอว่าอัสซัยยุดุลลอฮ์ตะบารักวะตะอาลา อัส i d ดว่าเจ้านายนั่นคืออัลลอฮ์สุฮาห์นาจัลละดูนั่นคือท่านนาบีสอดศัลมไม่ต้องการให้ผู้คนนั้นมายกย่องปิดกั้นประตูกลัวว่าผู้คนจะไปเลยเถิดแล้วการมายกย่องอีกอัฟดัลุนาฟัตล,ลาอัลวามนาเกลลาหรือบางรายงานบอกว่าตูละได้มายกย่องว่าท่านนั้นประเสริฐเป็นคนที่ใจบุญอย่างนั้นอย่างนี้ มายดย่องท่านนบีสโลลิเซนท่านนบีบอกว่ากูลูบิกอลิกุมเอาบารดิกอลิกุมให้พูดเหมือนกับพวกท่านพูดธรรมดาก็พอแล้วหมายถึงว ولا ي ั ت ج ر จ ن ك م الشيطان อย่าได้ให้ชัยตอนนั้นดึงพวกท่านไปสู่สิ่งอันตรายหรือว่านะอย่าให้อย่าเปิดประตูให้กับชัยตอนกลัวจะนําไปสู่การเลยเถิดแล้วก็จะนําไปสู่การแทรกแซง كان بين فجاو الله سبحانه وتعالى لا يستهوينكم يعني الشيطان كو هو الشيطان جماعة نمحى فوجا بسوء كان بنان جنبسو هوى انا محمد عبد الله ورسوله ما احب ان ترفعوني فوق منزلتي التي อันเจริญลาฉันไม่ชอบที่จะให้พวกท่านทั้งหลายนั้นยกฉันเกินตำแหน่งที่อัลลอฮ์ได้วางไว้ตัคือท่านอับดุลสลามเป็นเพียงบ่าวแล้วก็เป็นศาสนาทูตแล้วก็ท่านอับดุลสลามมีครั้งนี้อีกนั่นนะมีคนมากล่าวบอกว่ามาชาอัลลอฮุวัชิดาถ้าหากว่าอัลลอฮ์และท่านได้ประสงค์

แต่จงกล่าวว่าถ้าหากอัลลอฮ์ทรงประสงค์เพียงองค์เดียวก็พอถ้าหากว่าอัลลอฮ์สุบฮานะตะเพียงองค์เดียวทรงประสงค์บัลมาชาอัลลอฮหุวะฮดดดูพี่น้องการที่จะไปพูดลอยๆเนี่ยนะคำการใช้คําบางครั้งกลัวจะนำไปสู่ชีริกต่ออัลลอฮ์สุบฮานะตะอะลาไปบอกว่าถ้าหากว่าอัลลอฮ์และท่านนาบีได้ประสงค์นี่คืออันตรายอย่างยิ่ง นั่นคือท่านนบีสุลตลัมก็ได้ป้องกันเอาไว้ในการพูดเช่นเดียวกันและก็ท่านนบีสุลตลัมได้กล่าวอีกเช่นเดียวกันในฮะดิษนั่นคือท่านนบีได้กล่าวว่าละต ط ร و ن ي ك م น أ ط ّรมน ف ا ل ل ه ِ و َนَทา ا ن ْ ت َได้ยกเกียรติ ي ั ق ْ ع ِ ي َ أَنْشَنْ س َ م ْ ل َรْ ع َ ب ก د ُ اللهِ و َ ر َนอา ل ُ ف َาَ ا ن ْยม นะท่านอซสาบุตรของมารียมแต่ที่จริงแล้วฉันเป็นเพียงบ่าวดังนั้นจงเรียกว่าบ่าวของ Allah แลสะศาสนาทูตของพระองค์ Allah ف َ ق ُ و ل ُู ا عَمْدُ اللَّهِ و َ ر َ س ُ و ل ُจงเรียกฉันว่าเป็นบา่บาวบาของ Allah หรือรสนของพระองค์นั่นนี่แหละพี่น้องเทรศักทั้าทางหลายท่านนบ,บีสณุสัลตัมได ตักเตือนตรงนี้ก็คือกลัวในเรื่องของการเลยเถิดการยกย่องผู้คนนั่นนะพี่น้องกลัวจะนำพาไปสู่อะไรไปแทรกแซงการเป็นเจ้าของล l l a ์จะไปแทรกแซงอัรูบูบีออันนี้คือเน้นย้ำอีกบืงนกันพี่น้องแล้วก็ยิ่งตอนนี้อีกนั่นนะลิลอสัฟนนสฟน่าเศร้าพี่น้องก็มีมุสลิม จำนวนหนึ่งอีกเช่นเดียวกันที่เลยเถิดต่อผู้คนไปยกย่องพวกเขาอย่างเลยเถิดจนกระทั่งว่าไปกราบไหว้ก็มีสุดท้ายไปโน้มคารพไปครวะกราบไหว้หรือบ้างก็ไปสู้ยุนี่แหละพี่น้องเห็นไหมเรื่องอะกีดะสําคัญท่านอับดุลีสัสสลัมไม่ชอบที่จะให้ผู้คนอื่นมายกย่องท่านพี่น้องคิดดูแต่เรียกร้องไปสู่การเทิดเกียรติให้แกอัลลอฮ การยกย่องต่อพระองค์การให้ความยิ่งใหญ่ต่อพระองค์อัลลอฮ์สุบฮานาตาละเพียงองค์เดียวและก็ด้วยเหตุนี้อีกที่ท่านนบีซัลลัลลอฮุอะลัยซัลลัมได้กล่าวว่าอัลลอฮุมไม่ได้จะจ้ังกบรีวะเนยยับบัตอัลลอฮ์ย่าด้ให้กุคบรกของฉันหมายถึงในอนาคตต่อไปเนี่ยเป็นเหมือนกับรูปปั้นที่ถูกกลับไหวยนั่นแหละที่ท่านนบีซัลลัลลอฮุอะลัยซัลลัมได้มาห้าม มีฮารีสังบอกว่าละน้าท ah ูลาหีอัลเลียฮุดแลนนซาระอิบถ้า خذ الكبورة ن ب ي ا ئ ه م المساجد ا ل ل ์ทรงสาบช่งพวกยิวและพวกนาซาระที่พวกเขานั้นไปยึดเอากูโบร์ของนบีของพวกเขามาเป็นมัสยิดมาเป็นที่สุญูดมาเป็นที่กราบไหว้นั่นคือการเลยเถิดต่อคนที่ยิ่งใหญ่ทั้งหลายโดยคนนะที่เป็นผู้นำ อัลมุอัลมีนคนที่ถูกยกเกียรติเลอยกยกทูนให้สูงนั่นท่านนบีให้เราระวังเพราะมีเชันนั้นแล้วจะเลยเธอแบบนี้แหละพวกยาพูดวันัสซอร์และสุดท้ายไปสู่ไปสู่การยึดติดกับพวกเขาและสุดท้ายไปสู่การกราบไหว้พวกเขาอื่นจากอัลลอฮฺสุบฮานวะตาละที่มีเห็นเห็นหลายศาสนาด้วยกันที่ผู้คนไปกราบไหว้มนุษย์ด้วยกันเอง

การเทอดทุนผู้คนอย่างเลยเถิดการยกย่องท่านนบีเองท่านนบีเองพี่น้องนั้นไม่ใช่ใครไม่ชอบให้ใครมายกเกียรติแก่ท่านอัลลอฮ์ตัวฮีดุลค้าลิสนี่คือท่านนบีสุลตัลลัมต้องการให้บรรดาผู้สัทธานั้นมีตัวฮีดที่ใสสะอาดตัวฮีดที่สะอาดบริสุ์ต่ออัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى ด้วยเหตุนี้ที่ท่านนบีสุลัลลัม وعندما الذي معاذ بن جبل الى اليمن تنبي صلى الله عليه وسلم سُنگ تن معاذ بن جبل بقوله انك تاتي قوما اهل كتاب تبن นั้นคือเป็นกลุ่มชนหนึ่งที่เป็นชาวคัมภี قال ففليكن اول ما تدعوهم اليه شهاده ان لا اله الا الله ว่าอันนี้รอสูลุละหรือบ,บางรายงานบอกอันอยูวะฮิดุลละดังนั้นสิ่งแรกเลยที่ท่านจะไปเรียกร้องพวกเขานั้นนะก็คือเรียกร้องไปสู่การยอมรับว่าไม่มีพระเจ้าอื่นใดที่ควรแก่การกรบาบไหว้นอกจากอัลลอฮ์และก็บอกว่าฉันเป็นศาสนาทูตของพระองค์อันนี้คืออันแรกเลยพี่น้องในการด้าว่าเพราะอะไรล่ะตรงนี้ เพราะว่าคนถ้าหากามีอตโตฮีสก <concent re. S 1> uh ็จะมีพื้นฐานก็จะมีศาสนาอิสลามตามมาแต่ถ้าหากไม่มีอตโตฮีสก็ไม่มีอัลอิสลามถ้าใครไม่มีอตโตฮีสก็ถือยังไม่มีอัลอิสลามถ้าหากว่าอตโตฮีสเสียศาสนาก็เสียตามไปถ้าหากว่าตโตฮีดพังนะพี่น้องศาสนาอิสลามทั้งดุนทั้งหมดพังหมดนี่แหละว่าสําคัญในเรื่องของอตโตฮีดให้มันเน้นย้ํา มีฉะนั้นแล้วก็ไม่มีประโยชน์ใดๆในการงานความพยายามการทําดีอะไรต่างๆก็ไม่มีประโยชน์ใดๆสำหรับเขาอันนี้คือให้เน้นย้ำเลยพี่น้องและก็เช่นเดียวกันอีกในเรื่องของการไปยึดต,ติดกับมรรคโลกการไปยึดต,ติดกับวัตถุต่างๆการไปยึดเอาพวกวัตถุมงคลที่ความเชื่องมง,งายเหล่านั้น หรือไปยึดเอ่อเขาเรียกว่าพวกตะกวดหรือว่าของขลังอะไรต่างๆล้วนที่พี่น้องที่พวกคนเขาได้ตั้งชื่อนั่นนะ่ะหรือสิ่งใดๆก็แล้วแต่ที่เป็นวัตถุนั่นนะ่ะเชือกเส้นได้มาแขวนเส้นได้นะแขวนยันหรือว่าติดยันต่างๆเหล่านี้พี่น้องนั่นถือชีริตต่อสุภะนวตาละการที่ไปเชื่อว่าสิ่งเหล่านั้นให้คุณแล้วก็ให้โทษ ในอิสลามได้มาห้ามปรามทั้งหมดในการยึดติดกับมักลูกแต่ให้ไปยึดติดต่ออัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى เวลาขอดูอ่าขอจากอัลลอฮ์ سبحانه าละ تعالى فإذاسألت ف س أ ล الله ถ้าว่าเจ้าจะต้องการอะไรนะจะขอสิ่งใดๆก็จงขอจากอัลลอฮ์และด้วยเหตุนี้อีกที่การงานคนดีๆใะพี่น้อง์ตาไม่มีอัตตาฮีดก็ไร้ค่า คนคนเราเนี่ยพี่น้องที่รักษาทั้งหลายถ้าถ้าหลักอัตโตฮีดพังนั่นเน่ยเป็นเป็นฝุ่นการงานตั้งหลายเป็นฝุ่นแล้วก็ไร้ค่าไปเลยดมมมมมมมนนนนาา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 อออออิิิลลลลูููัััฟะะจฮบซรการงานต่างๆอัลลอฮ์ให้เป็นฝุ่นให้เป็นผงทุลีนะที่ที่ปลิวว่อนออกไปมีในฮะดิษหนึ่งที่จากรายงานจากท่านยิงอายิชฮะรดิยัลลอฮุห์อัลลอฮฺ تي نعم نعمتنا صلى الله عليه وسلم يا رسول الله ابن جدعان ان ابن جدعان في الجاهليه كان يقر الضيف رسول الله ابن جدعان نيوك جاهليه تنبن كنتيديان الجوار ويصل الرحم ทำดีกับเพื่อนบ้านแล้วก็มีการเชื่อมโยงเครือญาติเป็นคนดีฟฮาใหไดลิกยันฟฝ้าสิ่งเหล่านั้นนะให้ประโยชน์แก่เขาไหมท่านนาบีก็บบกว่าลาไม่เลยอินนุูลัมยกกุลเยอมันกัตอัลลอฮุมมัลฟิรลีขอติอตียอมัดดีนเขาไม่ได้เคยกล่าวสักคำหนึ่งเลยว่าอัลลอ ขอให้พระองค์อภัยโทษให้แก่ฉันด้วยในวันกิยามะนั่นอันหนึ่งมาจากว่าไม่ได้ให้อตโตฮีต่อ a l อและก็ไม่ได้เชื่อในวันกิยามะลองดูสิพี่น้องว่าอัลอีมานหลักศรัทธาหรือว่าหลักอตโตฮีนั่นนะ่ะเป็นเงื่อนไขหนึ่งเลยพี่น้องใครก็แล้วแต่ที่มีชีริกเนี่ยนะพี่น้องนะต่อให้มีการงานต่างๆนั่นนะ่ะจบกันเลยพี่น้องไม่ได้รับความเมตตาของ Allah s u b h a n a h u วตะต a ล้ คนเหล่านั้นก็คือจะไม่ได้รับความเมตตาจากอัลลอฮ์ سبحانه และุสุลต์อัลลอินนะฮูม่ยุชริกบิลลาห์ฟะกอดฮััรม فقدحرّم الله عليه ا ل ج วะมาว و ฮุ ا นาร์แท้จริงแล้วใครก็แล้วแต่ที่ปฏิเสธหรือว่าตั้งภาคีต่ออัลลอฮ์ فقدحرّم الله عليه الجنة สวนสวรรค์เป็นที่ต้องห้ามแก่เขาแล้ว วามาวาหุนนและวก็ที่พักพิงที่กลับไปของเขาคือไฟนรุกว่ามาลิซอลิมีนมินอันซาร์คนที د اي د اي. ا ا ات ات ่รอเหลี่ยมทั้งหลายจะไม่ได้รับการช่วยเหลือใดๆอันนี้คือโอพนน้องแตสทั้งหลายหลักอัตโตฮีที่สําคัญแม้กระทั่งท่านนบิบสัตย์ัมาเรียกร้องผู้คนในเมืองมักกะนั้นบอกว่ากูลูละอิลลาฮิละลอตุฟเลห์พวกท่านทั้งหลายจงกล่าวนะไม่ถึงจงยอมรับตรงนี้ ว่าไม่มีพระเจ้าอุดนคู่ควรแกการกราบไหว้นั่นนะ่ะพกท่านทังหลายก็จะได้รับความสําเร็จอัหล่อนี่พี่นว่าให้ยึดคาคานี้ให้ยึดมั่นต่อคาคานี้แล้วก็เชื่อเชื่อมั่นและปฏิบัติตามคาคานี้ท่านนบีบอกว่าตุฟลิหูพกท่านทังหลายจะได้รับความสําเร็จนั่นก็หมายหมายถึงสําเร็จทั้งโลกนี้และโลกหน้าแล้วก็เช่นเดียวกันดีนะผู้คน ใครก็แล้วแต่ที่จบชีวิตของเขาด้วยกับอัตโตฮีดด้วยกับคำคำนีนะ้น่ะท่านนบีบอกว่ามังกาณอาคิรุกะลามีเมตดุนยาลาอิลาฮิลลอห์ดคอลาล์จันนะใครก็แล้วแต่ที่คำสุดท้ายของเขาในโลกนี้จบชีวิตด้วยกับว่าลาอิลาฮิลลอห์ไม่มีพระเจ้าอื่นใดที่ควรแก่การกระไว้น,กน,นอกจากอัลลอฮ์เขาจะได้สวนสวรรค์อัลลอฮ์ถือว่าเป็น การตอบแทนที่ยิ่งใหญ่สิเหลือเกินพี่น้องเป็นความยิ่งใหญ่ในการผลตอบแทนนั่นคือการจบชีวิตด้วยกับอัตโตฮีเขาจะได้รับสวนสวรรค์และก็มีในฮะดีษตงอีกที่่านนาบีสอดสละบอกว่ายัคร an ูจึมีนนารจะได้ออกจากสวนสวรรค์ม il ันกาลลาอิลาอิลลัลลอฮ ว่าค์ว่าในิมิ ال ้กมมาล่าเรือบางนงาอมานรบรอกว่ามินเค็ร์จะได้ออกจากจากไฟนรกใครก็แล้วแต่ที่ได้กล่าวว่าลาอิลาฮอิลล a l l ตรงนี้คือหมายถึงนะได้กล่าวแล้วก็รู้ความหมายโดยพี่น้องนะนแล้วก็ปฏิบัติตามไม่มีชีริตใดๆต่ออัลลอฮ์และถึงแม้ว่าในหัวใจของเขาจะมีความดีเท่ากับตราช่างผงทุรีก็แล้วแต่ จากความดีมีความดีเท่ากับผงทุลีกันแล้วแต่หรือบางรายงานบอกว่ามินอีมานถึงแม้ว่าอีมานของเขาเท่ากับผงทุลีแต่รายงานที่ส่วนมากนั่นคือมินคีรนะจรวดิมินคีคจรคจะได้ออกจากไฟนรกพี่น้องล l l a ์เพราะอะไรเพราะว่าเขามีอัตโตฮีดอันนี้คือสิ่งสําคัญเลยพี่น้องเทลซาทั้งหลายให้รักษาอัตโตฮีด เราจะต้องเป็นคนเรียกร้องไปสู่อัตตูฮีดเรียกร้องไปสู่อัลลอฮ์สุบฮานาฮฺวะตาอัลลนั่นคือด่าวะอัลอิสลามและก็ด่าวะอัลลอสุนนะฮฺวันจามะฮฺเจนน้นย่ well. อมนเรียกว่าอัตตูฮีดและโดยเฉพาะอัตตูฮีดอัลัยบาดะเรียกร้องให้บุคคลมากราบไหว้ต่ออัลลอฮ์เพียงองค์เดียวและก็ในกูโบร์อีกพี่น้องในกูโบร์ผู้คนที่จะกลับไปหาอัลลอฮ์ในสุนในหลุมฝังศพนั่นน่ะจะถูกถามเป็นสิ่งแรก นะมารับบุกตรงนี้ใครคือพระเจ้าของเจ้านั่นคือหมายถึงใครคือพระเจ้าของเจ้าที่เจ้านับถือใครคือพระเจ้าของเจ้าที่ท,ที่ที่ท่านได้กราบไหว้ไม่ใช่ว่าใครคือผู้สร้างั้นฟ้าทั้งหลายแล้วก็เป็นดินนะแต่ใครคือพระเจ้าที่ท่านนับถือที่ท่านกราบไหว้นั่นถ้าผ่านพี่น้องนะการงานอื่นๆก็จะผ่านตามมานั่นะคือหลักอตโตฮิตสำคัญ แลวก็มีมากมายพี่น้องจากอัลกุรอานและฮะดิษที่บ่งบอกถึงความประเสริฐของอัลตฮีดแต่ทีนี้คือว่าจะตักเตือนอีกนิดนึงคือพี่น้องที่รักษาทางร้ายก็มีมุสลิมหลายคนก็เช่นเดียวกันมีมุสลิมไม่น้อยเช่นเดียวกันอีกที่ไม่รู้ความหมายหลนนักอัลตฮีดตรงนี้ที่พวกเขาบอกว่าอีมานคือเพียงพอแล้วว่าเชื่อว่าลอคือผู้สร้างตัวฮิดของพวกเขาก็าคือละคอลิกะอิลลัลอ ไม่มีใครที่เป็นผู้สร้างนอกจากอัลลอฮ์พวกเขาบอกว่าถ้าเชื่อยอย่างนั้นก็พอแล้วถึงแม้จะไปกราไว้สิ่งอื่นใดถ้าอย่างนั้นคือพี่น้องทรักษาทั้งหลายพวกมุชิกีมักกะที่ท่านนบ,บีมาดะอะ์นั้นพวกเขาก็ต่างเชื่อว่าอัลลอฮ์เป็นพระเจา้าเป็นผู้ที่สร้างผู้ที่ให้ริสกีผู้ที่สร้างชัง้นฟ้าทั้งหลายและก็แผ่นดินวลาลอินซาอันทะฮหุมมันคอละกกฮุมลลย์กูลุนนัอัลลอฮ์ و ل าลีอินส์แอนด์ดะฮ์มั ا خلق สัมมาวัติและ ل าร์ร์แวกเขาก็จะกล่าวว่าอัลลอฮ์ถ้าถามว่าใครคือผู้สร้างพวกเขาพวกเขาก็บอกว่าคืออัลลอฮ์สุบฮานุไตร์ละแต่พวกเขานั้นกลับไปยึดติดต่อสิ่งอื่นด้วยและการละเลยเตารฮีดอัลอูลูฮียาไม่สนใจในเรื่องของอเตารฮีดอัลัยบะดากลับไปยึดติดต่อสิ่งอื่นกลับไปก้าวไวต่อสิ่งอื่นด้วย ถือนั่นถือว่าได้ออกจากศาสนาอิสลามและก็ด้วยเหตุนี้เองพี่น้องนะที่บรรดาอุลามาต่างนั้นย้ำในเรื่องของอัตโฮีดอัลอูลูฮียะก็เพื่อที่จะให้ไม่ให้มุสลิมนั้นน่ะไปตกไปสู่การชีริตต่ออัลลอฮ์บ ب ح ا ن ه แวะก็ถึที่มีหลายคนยุคปัจจุบันที่ยังไม่รู้ถึงความหมายเรื่ายังไม่รู้ถึงหลักแกนแท้ของอัตโฮีดก็เลยเน้นย้ำแต่เรื่องของอัตโตฮิดอรูบูบียะ ให้เชื่อว่าอัลลอฮ์คือผู้สร้างอย่างเดียวแต่ว่าไม่สั่งให้ผู้คนมากราบไหว้อลัลลอฮ์เพียงองค์เดียวไม่สั่งใช้ให้ผู้คนอย่าไปยึดติดกับสิ่งอื่นอย่าไปชีริกกับสิ่งอื่นก็เลยจะเห็นได้เลยว่าในหมู่มุสลิมส่วนนั้นนะ่ะก็จะมีเรื่องชีริกมากมายมีการเลยเถิดอย่างแพร่หลายมีการยึดติดต่อสิ่งอื่นนอกจากอัลลอฮ์และนะมีการยังไปเคารพคนตาย อย่าไปขอดูอาจากคนตายไหนล่ะลาอิละฮิลาลลอห์ไหนอัตตาฮิดอยู่ที่ไหนแล้วก็ถึงขั้นกับบางคนพวกเขาเรานั้นน่ะเลยเถิดถึงขั้นกับว่าประกาศว่าเขาเองนั้นน่ะมีส่วนร่วมกับอัลลอฮ์สุบฮานาอัตตาละในการเป็นพระเจ้าวะเลียาสุบิลละนี่คือที่มีบางที่ที่เป็นอย่างนั้นพี่น้องแล้วก็มีผู้คนก็หลงเชื่ออัลลอฮ์นั่นคือสิ่งที่น่าเศร้าแล้วก็ เป็นสิ่งที่อันตารายอย่างยิง่งและก็บ,บางคนอีกพี่น้องเีวสัตทั้ทงหลายหลักอัตโตฮีตรงนี้ไม่ให้ความสําคัญเลยในเรื่องของอัตโตฮีอัลอูลูฮีะหรือบางกลุ่มก็เน้นแต่อัตโตฮีของพวกเขาก็คือหมายถึงการปฏิเสธสิฟัตดของอัลลอฮ์ سبحانه แะ ت ع ا ل อัลลอฮ์นี่คืออันตารายอีกเช่นเดียวกันการที่ไปปฏิเสธสีฟัตดของอัลลอฮ์ سبحانه และ ت ع ا ل นั้นอันตารายอย่างยิง่งพี่น้องปฏิเสธ ถือเป็นเป็นการเปร็นดสิทธ์อันควรอะไฮะดีษของท่านนาบีสุสล่ะคัอันตารายอย่างยิ่งอีกเช่นเดียวกันหรืออีกบางกลุ่มอีกพี่น้องเทร่รากตรทางหลายต่วฮีดของพวกเขาก็คือเป็นเน้นย้ำแต่เรื่องของการเมืองบอกอย่างนั้นต่วฮีดของกลุ่มบางกลุ่มนั่นน่ะที่เขาได้ตั้งบอกว่าตาว่วฮีดฮกากิมีอหรือว่าตาว่วฮีดฮุกมีะหรือว่า ที่บอกว่าต้องเน้นย้ำในเรื่องของการใช้กฎหมายอิสลามใช้กฎหมายของอัลลอฮ์เป็นการดีเพียงองค์ไทยอย่างนั้นแต่นั่นแหละพี่น้องว่าไอหลักเตาฮี่ท,ที่ต้องสําคัญที่สุดมาก,ก่อนนะั่นคือเตาฮี่ต่ออัลลอฮ์ต้องการต้องกราบไหว้ต่ออับเพียงองค์เดียวซะก่อนเป็นพี่น้องสําคัญก่อนที่จะไปใช้กฎหมายหรือตัดบิกร์ชรีอานั่นน่ะที่บางคนนั้นเน้นยำนน้ำนักเน้นน้ำเน้นย้ำนั้เน,นเรื่องของการเมือง จะใช้ชรยอะต์เราก็ดีพี่น้องนะแต่นั่นถือว่าผิดถือเป็นการข้ามขัน้นแล้วก็ผิดวิธีการสุดท้ายกันนั่นแหละพี่น้องมีในเรื่องของการตักฟีรไปด่าผู้นําอย่างนั้นอย่างนี้ประเทศไในที่ไม่ใช่คนมาอิสลามบอกว่านั่นคือประเทศกาเฟรผู้นํากาเฟรแล้วคนที่อยู่ภายใต้กาเฟรอัลลอฮ์นี่คือวุ่นวายอีกเช่นเดียวกันเพราะวันนั้นก็คือ จะต้องมีอตวเฮต,ต่อลอ์เพียงองค์เดียวซะก,ก่อนแล้วก็คือการใช้กฎหมายอิสลามมันคือผลที่ตามมาพี่น้องหลังจากการให้เอกภาพต่ออลลอ์คนเราคนธรรมดาเนีนะ่ยพี่น้องนะจะมาใช้กฎหมายอิสลามจะมาให้กฎเกณฑ์ให้มาละามาให้มาถึงสิ้นอดให้มาใช้กฎหมายชาริอัตอิสลามโดยที่เขาไม่ศรัทธาต่อรอลเนะี่ยพี่น้องนะก็ไม่มีใครเขายอมรับก็ไม่มีใครเขาปฏิบัติกันหรอกเพราะเป็นการข้ามขั้นฉะนั้น จำเป็นจะต้องมีอัตโตฮีต่ออัลลอฮ์เสียก่อนก่อนที่จะไปถึงตรงนั้นได้มิฉะนั้นแล้วคือทําอะไรที่มันเป็นการเสียเวลาบางคนพินรธเทลซาทางหลายเน้นย้ำแต่เรื่องของการเมืองการปกครองหรือว่า,าการาผู้นำา่อยเลมนั้นได้ตำาหนิต่อผู้นำอย่างนั้นอย่างนี้แต่ในหลายเรื่องของอัลลอฮ์สุบฮานอัลลอฮ์อตโตฮีต้ต,ต้องมาก่อนพี่น้องใช่เลยเราเรานั้นจะต้องการอิสลามผู้นำ เราต้องการที่จะอิสลามบ้านเมืองแต่นั่นก็ด้วยอัตตาฮีดด้วยกับการให้ผู้ผคนเป็นเบาต่ออัลลอฮ์ให้ผู้คนนั้นนะ่ะมีความยำเกรงต่อพระองค์และนั่นแหละจะมาอย่างแน่นอนในเรื่องของหลักเชริอันหลักขงังกฎหมาอิสลามบิสณิลลาฮิตาละฉะนั้นโอเปน้องเทระศาทาั้งหลายคนตรับใดถ้าหาวตอฮิดพังนั่นนะ่ะการงานก็จะได้ประโยชน์ ก็ขออุดมอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى ให้พระองค์ทรงเมตตาพวกเราขอให้พวกเราอยู่ในหลักอตโตฮิตที่ใสสะอาดขอให้พวกเราอยู่ในหลักอตโตฮิตที่ถูกต้องกลับไปหาอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى ด้วยกับโตฮิตที่บริสุทธิ์ก็ขออุดมอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى เช่นเดียวกันขอให้พระองค์ทรงกรุณาเมตตาทรงอภัยโทษแก่พวกเราจากข้อผิดพลาดทั้งหลายจากความบกพร่องทั้งหลายจากความอ่อนแอของพวกเราทั้งหลายด้วยเถิด แล้วขออุอาให้อัลลอฮฺสุบฮตาละทรงตอบรับการงานของพวกเรานะให้มีขอให้อัลลอฮฺสุบฮุตาละทรงประทานความรู้ที่เป็นประโยชน์และก็มีอมามะนที่ซ่อนเลยก็เลยขอให้พระองค์ทรงตอบรับการงานของพวกเราทุกๆคนด้วยก็วันนี้หมดเวลาลงแล้วก็ขอดุอาจากอัลลอฮฺสุบฮตาละให้พระองค์ทรงเมตตาเราประทานความสุขความสําเร็จให้กับพวกเราทั้งโลกนี้เลยลงหนานด้วย والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته